สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนมจากสวนลุงเลิศนะครับพอดีวันนี้ว่างงานก็เลยแวะเข้ามาเที่ยวสวนพี่ป๊อตนะครับก็เลยอยากจะเก็บภาพเอาไปฝากท่านผู้ชมนะครับโอ้เนี่ยติดลูกด้วยนะครับลูกเยอะอยู่ใบสวยนะครับใบนี้สวยงามเลยต้นสมบูรณ์มากนะครับปีนี้ติดลูกปีแรกนะครับก็ต่อต้นมีไม่เยอะนะครับต้นไหนที่ไม่ติดลูกนี่ก็แต่งกิ่งนะแต่งกิ่งเรียบร้อยนะครับโล่งสวยเลยต้นไหนที่ติดลูกนะครับเดี๋ยวพาไปดูลูกก่อนแปลงนี้ทุเรียนได้5ปีกว่านะครับ5ปีกว่าจะเข้าปีที่6สวยมากนะครับปีแรกเนี่ยลูกก็จะเป็นไซส์จัมโบ้นะครับเปลือกนั้นหนาลูกใหญ่แต่งกิ่งมีการตัดยอดด้วยนะครับเล็มยอดออกตัดยอดออกสักหน่อยนึงโอ้พี่ป้อเต็ม6ปียังนี่เต็ม6ปียังห้าปีเต็มพอดีห้าปีเต็มนะดูลูกโอ้เยอะมากนี่คือซ้อมติดลูกปีแรกนะครับข้างบนยิ่งเยอะนะครับดอกก็มาทั้งลูกทั้งดอกมาทั้งปีเลยงงเหมือนกันนะครับที่สวนก็เป็นเหมือนกันเลยดอกมาเรื่อยๆทั้งที่ลูกเนี่ยยังแขวนอยู่ที่ต้นอยู่เลยพี่ป๊อทำไมดอกกันมาตลอดอ่ะที่สวนก็เป็นทำไงดีย ังงงๆกันอยู่นะครับว่าดอกมาตลอดเลยน้ำก็ไม่ได้อดนะครับน้ำไม่ได้อดดันน้ำช่วยได้ซ้ำนะดอกยังมาอีกอยู่เลยบางต้นติดลูกเต็มต้นเลยนะครับดอกก็ยังแซมออกมาโอ้ทุเรียน5ปีเต็มสวยมากนะครับที่เห็นใบบางๆนี่คือแต่งกิ่งไปนะแต่งกิ่งมีการตัดยอดออกนะครับเห็นไหมตัดยอดออกสวยเลยเดี๋ยวจะกลับไปตัดที่สวนบ้างนะครับโหเล็มใบออกเยอะมากนะครับดูยอดเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูแปลงเล็กกันนะครับเดี๋ยวหลังจากเข้าแปลงนี้เสร็จแปลงเล็กทุเรียนได้2ปีนะครับแต่2ปีนี้ก็คือโตมากนะครับดูใบยอดก็สวยนะครับถ้าเกิดได้ฝนเต็มที่เนี่ยจะสวยกว่านี้เลยนะครับถ้าเกิดฝนมาเต็มที่ตอนนี้เที่ยงแล้วนะใบก็เริ่มจะนอนหน่อยเดี๋ยวต้นนี้เนี่ยไอ้ลาลงเกือบตายนะครับต้นนี้ไอ้พี่ป๊อตก็ฟื้นต้นมาได้ต้นนี้มันโกงความตายพี่รอดเฉยเลยปีหน้าเอาลูกได้ปีหน้าเอาลูกได้เดี๋ยวต้นนี้เดี๋ยวตัวอัปเดตได้เลยไปดูข้างหน้าหน่อยมาดูแต่งใบออกนะครับตัดเหลากิ่งออกนี่เยอะเลยนะโล่งก็เพื่อป้องกันแมลงแหละช่วงนี้หน้าฝนแมลงเยอะนะครับแต่งใบออกเดี๋ยวเราก็ทำใบใหม่ดึงใบกันใหม่ต้นไหนที่ติดลูกเนี่ยก็ยังไม่ได้แต่งใบออกเยอะนะครับอาจจะทึบๆเดี๋ยวไปดูด้านในก่อนต้นนี้มีเยอะไหมโอ้เยอะอยู่นะครับประมาณ10ลูกทุเรียนปีแรกนี้หน่วยมันจะเป็นแบบนี้แล้วพี่น้องโอ้ยทำไมต้นนี้สวยจังเนี่ยโหยภูใหญ่มากดูลำต้นกิ่งก็เยอะอยู่นะครับแต่มันสวยเนาะประมาณจักต้นพี่ป๊อตติดลูก
ติดลูกอยู่ประมาณจากถัดติดได้หลายแบบนี้ติดอยู่ประมาณจากเกือบ10ต้นโอ้ที่ผมนับเบิ่งกาย10อยู่นะไอ้ต้นติดได้หลายก็เลยนับอ๋อโหดูใบครับใบอย่างสวยเลยผมเจออยู่ต้นหนึ่งเล็กๆอยู่ท้ายสวนต้นเล็กๆแต่ลูกนี่ผมว่าเกือบ20ลูกต้นน้อยๆนะไปไหนดูไอ้นี่มังคุดมังคุดไปๆๆเดี๋ยวตามไปมีมังคุดด้วยนะครับมังคุดได้ยังปีอะไรพี่บอลมังคุดได้7ปีครับมักมักละมักกัดมักกัดโอ้ยน่ากลัวมังคุด7ปีมังคุด7ปีเป็นน้อยตั้งแต่ปีที่อะไรพี่บอลปีที่5 5ปีเป็นน้อยแม่น5ปีเป็นน้อยแต่ว่ามันเป็นเมื่อไหร่เริ่มสุกแล้วโอ้หลายอยู่นี่พี่ปอดเก็บไปจักเทื่อแล้วนี่เนี่ยเก็บกับมาเก็บกินย่างเศร้ากับย่างมากับมาเก็บใบสวยหน่วยยังไงมันสุกนี่นี่เด็กอันนี้ก็สุกแล้วป่ะแม่นครับเริ่มสุกแล้วแต่ว่ามันยังบ่ทันได้นั่นเด้อกินได้ยังนี่มันต้องได้เยอะนี่ๆตัวนี้ไหนนี่ขอดูหน่อยอ่ะนี่ดอกหวานนี่ก็สุกแล้วป่ะแม่นครับอืมขโมยอุ้ยหลุดเลยแป๊บเดียว7ปีนะครับมังคุดต้นนิดเดียวเองนะครับขนาด7ปีแล้วมังคุดมันโตช้าไปก่อนโตช้าอยู่แต่สวยนะทำไมฉีดยาแล้วมันเราฉีดยาเบิ่งอ่ะใบใหม่อ๋อค่ะคือรื้อนี่เป็นอินทรีย์เลยอ๋อฉีดอินทรีย์ให้โตไปเลยฉีดยาละใบใหม่มังคุดฉีดยาบ่ได้เลยอยู่สวนผมก็บ่เห็นงามขนาดนี้เลยมังคุดเก็บไปฝากมึงเลิศอยู่อืมสวยๆผมลองชิมดูหน่อยโอ้สดๆจากต้นเลยนะครับผมถ้าเกิดเป็นทุเรียนก็สุกคาปลิงหวานดีแท้หวานไอ้ว่าหวานกว่าอยู่ถ้าเทียบทั้งคุณไอ้ว่าหวานกว่านะเดี๋ยวต่อกันคลิปที่2นะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูทุเรียนแปลงเล็กเนาะแปลงนั้น20กว่าไร่เกือบ30ไร่นะครับอลังการมากนะครับรอติดตามแล้วก็รอชมวิดีโอต่อไปโอ้เต็มเลยข้างในมองข้างนอกใบมันปิดเนาะโอเคครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตทุเรียนแปลงเล็กของพี่ป๊อดให้ได้รับชมกันนะครับไว้เจอกันวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ